ครับสวัสดีครับพอดีสัมมนาอยู่นะครับคุณม่อนอ๋อที่ไหนคะที่ยี่ที่เหลียงนะครับขอสั้นๆนะครับเชิญค่ะเมื่อเช้าที่แนะนำไปก็คือคุณได้เปิดแก็บนะครับที่เรียกว่าเบรกเวกับที่1311นะครับแล้วก็เปิดแก็บที่1344เรียกว่ารันเวกับนะครับคราวนี้ก็ให้ดูนะครับว่าถ้าหุ้นขึ้นต่อไปเลยนะครับจากวันนี้ก็ไม่ลงใช่ไหมครับค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็ขึ้นต่อไปนะครับอย่างต่อเนื่องขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นไปถึงประมาณ1380นะครับโดยจะไม่ปรับฐานนะครับค่ะแล้วก็จะไปเปิดแก็บอีกทีนึงนะครับเรียกว่าเอ็กซ์โซเชียลแก็บค่ะเพราะนั้นก็จะจบประมาณ1400นะครับค่ะนะครับเคสนี้ก็คือว่าอย่าลงมาปิดแก็บที่เปิดไว้นะครับ1344นะครับค่ะอ๋อค่ะก็วันนี้ก็แสดงมานิดนึงแล้วเหลือพรุ่งนี้อีกวันนึงถ้าพรุ่งนี้ขึ้นต่อครับก็แสดงว่าหุ้นจะเป็นไปตามทฤษฎีของแก็บนะครับก็สามารถใช้ทฤษฎีในเรื่องราวกราฟเทคนิคได้เป็นมาตรฐานสำหรับตลาดหุ้นไทยต่อจากนี้ไปใช่ส่วนหุ้นก็ดูเป็นตัวก็เลยเห็นว่าฝรั่งเข้ามาซื้อขนาดนี้จะเป็นปิโตรเคมีน้ำมันนะครับก็จะเป็นฝรั่งจากอเมริกานะครับค่ะนะครับปิโตรนี่ตอนนี้ IVL ที่ขึ้นมาแล้วก็ GC นะคะขึ้นมาแตะประมาณ 67.75 นะคะ68เมื่อเช้านะคะก็ตัวนี้น่าจะยืนต่อใช่ไหมถ้าเซ็ตขึ้นอยู่ใช่ไหมครับค่ะขึ้นอยู่ทางปตท. G4 สูงสุด68ตอนนี้เคลื่อนไหว67.75ค่ะก็ขึ้นต่อแล้วนะฮะค่ะนะครับเป้าหมาย70ครับส่วนทางด้าน IVL นะคะที่พี่นิพนธ์พูดเมื่อวานนะคะตามเทคนิคที่เกิดขึ้นนะคะถ้าขยับมา26ก็แตะที่27ก็ไปแล้วนะครับค่ะก็ต้องรอคอนเฟิร์มที่28กับ30นะฮะค่ะเพราะนั้นใครมันอยู่ที่เซต้าถ้าเราถืออยู่นะฮะค่ะถ้าเรามีอยู่แล้วก็ถือไว้ค่ะแล้วก็ถ้ามันมีแท่งแดงแท่งแรกเป็นสัญญาณกลับตัวแล้วก็ค่อยขายนะฮะแล้วมีวอลุ่มด้วยเลยสำหรับเนี้ยนะครับค่ะค่ะค่อยขายนั่นก็คือแท่งแดงที่พูดถึงฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์ก็วันนี้ก็ยังไม่ได้มีท่าช็อตนะฮะเป็นลองอยู่ทั้งหมดนะครับค่ะเป็นลองอยู่ไม่ได้หลุดอะไรเลยนะครับตอนนี้921ค่ะ921ก็ถือว่าเป็นลองนะฮะย่อลองโอเคคอนเซ็ปต์วันนี้ปรับฐานนะครับเพราะตอนเช้าวอลุ่มออกมาเยอะนะครับค่ะกี่สัญญาณปรับฐานนะครับก็ดูแถวนี้นะครับตัวของ IVR ผมกลับไปนิดนึงพอดีกราฟขึ้นๆนะครับก็จะชนประมาณถ้า27มีหางนะครับแต่ถ้าเนี้ยก็คือต้องยืนให้เหนือ25บาทได้แล้วก็จบนะฮะจบอะไรคะปกติหุ้นที่ผ่าน25บาทจะลงต่ำกว่า25บาทอีกครั้งนึงนะฮะอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะขาย26แล้วลงมาซื้อ24บาท50นะครับของแท้พอชน25ต้องกลับลงต่ำกว่า25ครั้งนึงนะฮะอ๋อขึ้นไปทิ้งแล้วแล้วลงมาทิ้งแล้วนะครับเคยขึ้นไปที่25บาทนะครับ25บาท50แล้วลงมาที่24บาททำครบแล้วนะครับทำครบแล้วแนวต้านต่อไปก็ไปที่27เลยนะครับตอนนี้ถือแล้วนะครับค่ะนะครับส่วนตัวฟิวเจอร์นะครับค่ะเช่นตัวฟิวเจอร์นะครับยังเป็นรองอยู่นะครับฝั่งรองยังได้เปรียบครับค่ะฝั่งรองยังไม่มีสัญญาณช็อตใครถือรองก็รองไปเรื่อยๆถือรองถึงไปเรื่อยๆนะครับสต็อปลอสถ้าสมมติว่าถ้ามันจะลงจริงลงไปที่9918นะครับก็สต็อปลอสก็คือช็อตโค้ดนะครับช็อตโค้ดก็อยู่ประมาณ 915.6 นะฮะ 915.6 เป็นที่คนเล่นสั้นนะครับ 915.6 นะคะครับใช่แถวนั้นนะครับยังไม่มีสาระอะไรยังมองขึ้นอยู่นะฮะยังมองน่าจะจบที่930 957จะมองอยู่นะครับค่ะ930ครับยังเป็นขึ้นอยู่ค่ะๆสำหรับตัวซีรีส์แซดนะคะครับค่ะอย่าลืมบอกใครนะบอกลูกค้าวินิพนธ์ไปงานด้วยนะค่ะได้ครับเดี๋ยวจะสัมมนาเดี๋ยวจะบอกให้นะครับค่ะงั้นเชิญค่ะวินิพนธ์ค่ะเชิญวันนี้แค่นี้นะครับค่ะขอบพระคุณค่ะ